ฟ้าที่ร่ำเป็นสูงผมคุ้งชื่ออะไรเขียนห้าพลังบรรยารัฐสูตรประการครับเนื่องด้วยผมเป็นอาจารย์ร้องเรียนจากพี่น้องต้องไปด้วยเนี่ยเกษตรกรชื่อพ่ออำเภอบางบ่อไม่ต้องได้แก่ตำบลทองสวนในยมยาตราบ้องนะตำบลบางพีน้อยเปล่งบรรยากาศเกษตรกรทั้งจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยซึ่งใช้น้ำในคลองพระองค์เจ้าชยานคิดและคลองประเวศบุรีรมย์ได้รับความเดือดร้อนจากการผันน้ำของกรมชลประทานทำให้น้ำในลำคลองแห้งเร็วกว่าปกติทำให้เกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวขาดแคลนน้ำเพราะเกษตรกรได้ปลูกข้าวไปแล้วและในปีที่แล้วกลุ่มเกษตรกรก็ได้เก็บผลผลิตไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินเครือเรือนจึงอยากให้รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรเกษตรและสหกรณ์ผันน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มาทางแม่น้ำป่าสักผ่านทางประตูน้ำพัดนารายผ่านประตูสีสวภาพและคลองนาตะพีพัดลงคลองที่สามมาคลองพญาคุณเจ้าชยานุชิตและคลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งทำให้มีน้ำใช้ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ประมาณไม่เกินวันที่15ของทุกปีพี่น้องก็จะได้รับผลประโยชน์ตามที่ได้ขอร้องนะครับชาวบ้านจะรวมตัวกันมาร้องเรียนผมก็ห้ามไว้ว่าเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ชอบความวุ่นวายแล้วก็เสียเวลากับชาวบ้านที่จะต้องมาขอความร่วมมือกับผมไม่พามาหาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหรือว่ามาร้องประท้วงอะไรอยู่ผมไม่ชอบ